กอร์ก็เสมอกับทางด้านของสิงห์ปลายพระยาครับสองประตูต่อสองอ่ะส่งเกมพวกนี้กันครับโอ้โหทายกันหนึ่งดอกครับมันเทียวเคนามี่ฮะโอเคได้ทุ่มเข้ากลางมาต้องมงสกัดออกข้างไปก่อนครับบอลของโอเคอยู่ฮะกระดกบอลลงนี้สวยครับทางด้านของรูด้าแล้วต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับทางด้านของโอเคอาคานามี่มีเข่ากลางแล้วปั๊มบอลลงนี้ยังได้บอลอยู่ฮะแล้วก็ยังไม่ออกโอ้โหแต่ตัวเองออกสนามไปเลยนะแล้วก็สาดมาทางของรูด้าได้ทุ่มสับไปยังวันนี้ทักทายรับได้สบายเข้ากลางต้องส่งกับหลังไปฮะไต่เข้ากลางมาแล้วติดทำให้ของโอเคคาเดมี่โยนยาวมาแม่โดนโชว์บอลไปได้หมายเลข4หมายเลข4ให้หมายเลข99แม่ลงกันมาเร็วครับด้านของรูด้าเคลียร์บอลออกข้างหลังไว้ครับลุยไม่มีอะไรหมายเลข15รูด้าเขาเข้ากลางมาให้หมายเลข9มองหาเพื่อนแล้วโอ้โหพยายามจะเปิดทะลุแทงทะลุช่องไหมโอเคคาร์มี่อ้าวแม่แล้วยังได้บอลอยู่ฮะโอเคคาร์มี่เข้ากลางไปแม่พยายามจะกระดกบอลแต่ยังไม่ข้ามผู้เล่นของรูด้ามันยังอยู่หมายเลข13จ่ายไปให้ทางด้านขวาหมายเลข10แม่เขาเข้ากลางมาโดนสกัดไปแล้วจังหวะนี้ยิงไปโอ้ยแม่ออกหลังไปครับพระครับจากอาลึกครับทั้ง2ทีมครับปัดทีมทำครับอีกทีมครับด้านกองทีมรูด้าแล้วฟาวครับจังหวะนี้แน่นอนครับสิงห์ลายพยาครับหนีมา2ประตูต่อ2ครับเบิดยาวไปโอ้โหออกหลังเลยน่าจะแย่งกันเข้ารอบสนุกสายนี้ครบ3ทีมครับเด็กไลฟ์สดอยู่ทางด้านของเดินสายไลฟ์สดเข้าไปเดินเพลทได้ครับเดินสายไลฟ์สดเป็นภาษาไทยครับกดไลค์กดแชร์ครับจะก้องข้ามไปหน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับบอลอยู่กลางงานให้จังหวะนี้แล้วโอ้ยแย่งกันโป่งแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวรอบสองครับบอลอยู่ที่รุ่นอ่ะพยายามจะหาช่องนะส่งกลับหลังมาก่อนนะหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดมองหาเพื่อนแล้วแทงไปตรงกลางหมายเลข9หมายเลข13หมายเลข9ครั้งแล้วก็โดนเปิดออกข้างเคลียร์ก่อนนะทางด้านของโอเคอาร์มี่หายใจหายคอไม่ค่อยทันครับแล้วจังหวะนี้แล้วโอ้โห
แต่ผ่านเปลี่ยนบอลเปลี่ยนทางบอลนั่นหมายเลข7ของรูด้ายิงยัดอัดไปติดเพื่อนของโอเคครับพี่ครับออกข้างอาจารย์เรียกมาเคลียร์ล็อกหลอกจังหวะนี้โดนเบียดกระแทะยังได้อยู่บอลทั้งบอลลุ้มไปหน้าเลยนี่มันเลข4ครับโอเคเดมี่แล้วจ่ายไปลูกนี้สวยครับแล้วโอ้โหหมายเลข99ครับอีกครั้งหนึ่งฮะโอกาสงามๆครับลูกตั้งเต็มมุมออกไปลูกทุ่มฮะทางด้านโอเคเดมี ผมของทางรูด้าครับผมให้มาเลข8อาจารย์ครับใครอยากอารมณ์ดีมีนะครับเพื่อนกันครับวันนี้ครับมีจำหน่ายแล้วครับที่สนามครับใครอยากจะเคลิ้มเคลิ้มก่อนเที่ยงแบบอารมณ์ดีลูกคอนเนอร์ของทางด้านรูด้าเข่าในม้าในประกาศออกมาถึงสลับบอลออกก่อนนะในทุ่มครับทางด้านของรูด้าเล่นบอลยาวครับแหมออกข้างเลยทุ่มมาเดี๋ยวไว้ออกฮะของล็อกวีดอย่างเดียวนะผมไม่ได้ยินเดี๋ยวล็อกวีดห้ามหยุดเกมนะอาจจะเสียเปรียบได้ฮะบอลสั้นครับมาที่หมายเลข10ของโอเคแคนามีไปแล้วบอลเล่ฮะลมดีซะเหลือเกินนะวันนี้โยนมาตรงกลางมงมาให้หมายเลข99แม่โดนกระแสจังหวะนี้ฟาวไปครับขอโทษขอโพยไหมครับสำหรับทางด้านหมายเลข99และหมายเลข34ของท่านนั้นของโรด้าพีคิกระยะหวังผลนะมาดูฟรีคิกจังหวะนี้นะครับของทางด้านโอเคอคาเดมี่แล้วก็ออกหลังไว้ครับแล้วฟาวจ๋าจ๋าวันนี้ครับปรับครับทางหนึ่งยังไม่มีทับก่อนนะครับยังอยู่ที่ศูนย์เป็นก่อนครับเอาล่ะทีมที่มาแล้วครับมาแล้วก็มาแจ้งเลยครับเพราะว่าถอนไปหลายทีมครับอาจจะถึงโปรแกรมครับแข่งได้เลยครับไม่ต้องรอครับตอนนี้ถอนไป6แล้วครับเหลือ18ครับมาแจ้งได้เลยครับเพราะว่าบางทีมนั้นรออยู่แล้วครับจะได้แข่งเลยบางทีมแข่งครั้งเดียวเข้ารอบเลยครับน่าจะเลิกเร็วประมาณไม่เกิน6โมงครับวันนี้ครับทีระยะบางผลครับทางด้านโอเคอะคาเดมี่ครับติดกำแพงครับยังได้ต่อครับเปิดเท่ากลางว่าไม่ได้4แทงไปให้99แล้วแหวกอ
โอ้โหเซฟได้ฮะเบาไปครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเหมานะครับครับใครเจอใครนะมาดูโปรแกรมได้เลยครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะสำหรับตอนนั้นของรู้ได้แล้วก็โอเคคานามิครับจากนั้นเขาต่ออ่ะอาหารเพื่อนก่อนครับก่อนจะถึงคู่นะพอดีลมดีครับวันนี้ครับบรรยากาศดีมากครับแดดล่มลมตกครับผมอย่าตกนั่งร้านอย่างเดียวครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาด้วยนะครับยังไงฝากกันไลค์ฝากกันแชร์นะครับเนี่ยเป็นรายการแรกของเราเลยนะครับสำหรับครึ่งปีหลังนี่ฮะจากโดนโควิดสถานการณ์โควิดมานะตอนนี้ก็ยังรักษามาตรการครับอย่างเคร่งครัดนะอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิแยกฝาแยกห่างครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับถ้าร้องว่าไม่ผ่านนะกลับไปนอนบ้านก่อนนะอย่าพึ่งข้าวนะเดี๋ยวมาชมต่อในครึ่งเวลาหลังครับผมไปออกหลังไหมอ้าวกับผู้ใหญ่รุจิรานั้นเข้ารอบเลยครับเพราะว่าสายนี้ถอนไปหนึ่งกับสายรุ่งนะโคกยางมาหรือยังครับถ้าโคกยางมาเราอนุญาตให้แข่งเลยครับจะได้พักก่อนครับแข่งทีกันดับที่หนึ่งครับที่สองแต่ยังหน้าประตูก็ทางด้านของโอเคคาร์ดามี่นะเปิดมาแต่บอลยาวไปนิดนึงอะยังได้บอลอยู่อะโอเคคาร์ดามี่เป็นลูกตั้งแต่ยังหน้าประตูของทางด้านของโรด้ามงสกัดหลอกข้างไว้ก่อนครับโอเคคาร์ดามี่แล้วจังหวะนี้โอ้โหแม่เซฟสวยแล้วเคลียร์ครับลูกลิกคุกคลิกอยู่หน้าประตูไม่ได้ครับอันตรายนะครับโอเคผมบอลยาวมากลางแล้วก็ต้องเคลียร์ออกข้างไว้ก่อนไปแล้วโอเคนะหมายเลข14โดนเบียดเสียดแล้วหนูฟาวขอโทษขอโพยไปครับเช็คมาทางขวาทางด้านของรูด้าเฮ้ยยาวเข้ากลางมาไม่มีใครอ่ะตัดยาวกลับไปเหมือนกันครับทางด้านของรูด้าออกหลังอ่ะ
หลังอ่ะเราตีกันหน้าประตูของนารุตะมองหาเพื่อนแล้วสาดยาวมาจับจังหวะนี้พลิกตัวยิงแล้วโอ้โหโดนสกัดไว้ได้โดยหมายเลข10ครับของทางด้านโอเคคาเดมี่ครับตรงนี้ได้คอนเนอร์รุตะสำหรับทีมที่เรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้รุ่นดาพื้นการพักหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับแบบนี้เหนื่อยเลยครับกระดกบอลมาให้หมายเลข14โอ้โหตรงนี้ต้องขอโทษเพื่อนเลยฮะเตะมืดไปครับบอลมองออกข้างไปก่อนนะทางด้านของรุดดาจ่ายเข้ากลางมาฮะแล้วยิงไปจังหวะนี้โอ้โหเตะได้สบายเปิดยาวมาเก็บบอลได้เอามาเลข8ต่างบอลแล้วยิงไปจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้ก็ถอนไป6ทีมแล้วอย่างน้อยนะครับ6ทีมอาจจะมีอีกครับเพราะว่าบางที่นะออกนอกพื้นที่ไม่ได้ครับนักเตะครับเลยต้องถอนครับขนาดนัดย้ำมาแล้วต้องถอนครับของหลังไว้ครับหมายเลข14โอเคครับมีไปจากหน้าประตูครับรุตตาเปิดยาวมาตรงกลางแล้วหมองชะลักออกหลังนักจ่าจากโอเคอาคาเดมี่ครับนักจ่าจากกระบี่ครับกำลังทำการเก็บขันผู้ต่อไปครับสนาม2ครับถ้าโคกยางมาครับจะให้แข่งขันกับผู้ใหญ่รุจิราก่อสร้างครับแต่ว่าต้องรอก่อนครับบอลมาเสียวข้ามไปก่อนครับไปเห็นลูกในทุ่งกันทางรุดด้าผู้ใหญ่ยุติรานั้นเป็นผู้ใหญ่กิฟต์แล้วครับตอนนี้เขาคลามคนดังเลยครับแหวกเข้ากลางมาทางด้านของโอเคหมายเลข14 14ข้างเปลี่ยนทุ่มเลยครับมาเร็วเคลมเร็วกลับไวครับวันนี้โอ้โหลูกนี้เกือบหล่อลึกเอาแล้วโอ้โหครับปาทิพย์ทำถือว่ามาซ้อมอยู่สนามนี้ตลอดครับถือว่ารุ่นใหม่ๆครับตอนนี้กำลังสรรสร้างครับปาทิพย์เอาจังหวะนี้มาได้โอ้โหเรียบร้อยครับประตูต่อสู้จากหมายเลข7ครับเดิมมา 2-0 ครับเลด้าประทีปธรรมครับประทีปธรรมฮะหมายเลข7ขอโทษนะครับชื่อทีมผิดพลาดนะฮะเพราะว่ามีการมีทั้ง16แล้วก็15ปีแต่ละทีมบางทีม14ก็ยังมีครับขอเปลี่ยนชื่อทีมก่อนนะครับ
ทีมไหนมาแล้วก็มาเขียนไปส่งรายชื่อครับให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจหลักฐานครับก่อนที่จะลงสนามครับชื่อผิดชื่อทีมผิดนะขออภัยด้วยนะฮะอยู่ที่กอรูด้าเข้ามาตรงกลางครับรุดดาลองแรกครับอาจจะมีคุณซ้ายรอบต่อไปย้ายมาตรงกลางแล้วโอ้โหชาร์จจังหวะนี้ครับเกือบเป็นประตูอีกแล้วทางด้านของรุดดาหมายเลข12ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นักเตะหน้าดูกันทางด้านประทีปธรรมครับหมายเลข10แหมโดนเติมไปวันนี้ไม่ดึกนะอาจารย์นะสอนเยอะก็สองประตูต่อศูนย์ครับสนามหนึ่งครับลูด้าประทีปธรรมครับจากเหลมศักดิ์ตำแหน่งผู้พลาดจิตตีแล้วก็ชนะไปครับสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปแน่นอนแล้วเป็น4คะแนนครับความเหนื่อยนั้นตอนนี้ก็ตกไปอยู่สิงปลายยาครับจากผ่านนุ่นกับทางด้านเขาพระซิตี้เดี๋ยวเขาพระครับนั่งพักสักครู่ครับเดี๋ยวจะพบกับทางด้านของสิงปลายยาครับในคู่ต่อไปครับเพราะว่าโปรแกรมมันตามนี้แล้วเพราะว่าถอนไปเยอะครับเพราะว่าทีมอื่นก็ยังไม่มาครับ